ขณะเดียวกันใครที่เป็นหนี้นะฮะกระทรวงยุติธรรมเขาเตรียมจัดมากรรมไกลเกลี่ยหนี้ช่วยแก้หนี้ให้กับประชาชนคนไทยครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะได้เปิดเผยว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีเนี่ยจะจัดงานมากรรมไกลเกลี่ยลูกหนี้ในวันที่25าถึงี่กุมภาพันธ์นะครับที่ไบเทคบางนาทั้งหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่รู้จักกันว่าหนี้กยศหนี้สินบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลหนี้เช่าซื้อรถยนต์เบื้องต้นก็แจ้งลูกหนี้ให้เข้าร่วมแล้วนะครับประมาณ8 0 0 0 0ืนกว่าคนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับซึ่งจะมีสถาบันการเงินธนาคารต่างๆและก็กอยศเนี่ยเข้ามาร่วมตั้งโต๊ะไก่เกลียนหนี้ในครั้งนี้ครับ ส่วนลูกหนี้ที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็จะมีการจัดกระจายไปยังทุกภาคทั่วไทยนะครับขณะที่กระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะขยับเวลาดาเนินโครงการคนละครึ่งเฟสสี่ให้เร็วขึ้นซึ่งขณะนี้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังก็ไปดูความเป็นไปได้ในการที่จะร่นระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับจากเดิมเนี่ยคิดว่าคนละครึ่งเฟสสี่จะเริ่มเดือนมีนาคม ด้านธนาคารกรุงไทยก็บอกว่ากำลังเริ่มปรับปรุงทั้งวงเงินคงเหลือและผู้ที่อยู่ในโครงการทั้งหมดก่อนที่จะไปปรับเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องกับข้อมูลการใช้งานจริงจากนั้นก็จะเปิดระบบให้ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังและเริ่มใช้จ่ายต่อไปเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนที่ตอนนี้แพงแสนแพงจริงๆนะครับ